สำหรับวงแรกที่เราเลือกมาฝากกันก็คงต้องยกให้อัศวินคนนี้อัศวินม้าไม้ฮะเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้ครับตอนพี่
หายไปจากวงการนี้นานเท่าไหร่พี่แต่พี่อยู่เบื้องหลังมาตลอดเลยนะใช่ก็เขียนเพลงมาตลอดจริงๆแล้วก่อนหน้านี้2ปีก็ทำซิงเกิลนะครับชื่อนอนกับใครก็ไม่รู้สึกร่วมกับปีเตอร์ไวน็อตในนามเนบูล่ากรุ๊ปอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันอะไรนะครับจะทำงานต่อเนื่องตอนนี้ก็ยังเขียนเพลงอะไรอยู่ครับตะกี้ที่ขึ้นเวทีไปพี่รู้สึกไงบ้างกับการเพลงมันเหมือนตกลงนี่มันไบเทคหรือฟรีบัสวะมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเลยพี่เก่ามากเลยพี่ผมยืนดูว่าให้พี่เหมือนเดิมเลยมันฟิลมันเหมือนเดิมมีคนใส่ลูกชุดลูกเสือมาด้วยนะพี่เมื่อกี้เต้นอยู่ข้างหน้าก็บางคนใส่ชุดนอนใส่เสื้อกันฝนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คือรู้สึกว่าความรู้สึกอ่ะมันเหมือนเราตอนแบ็คเฮดมีเพลงยืนยันอะไรเงี้ยหลังผมมี2ทางอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือมันเราแพ็คไปด้วยกันอ่ะเป็นเหมือนมันกลุ่มก้อนอะไรไปด้วยกันไม่ว่าจะมีคอนเสิร์ตอะไรก็เจอหน้ากันตลอดกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเดียวกันเลยเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพาร์ทเที่ยวด้วยกันอ้าวเจอกันอีกแล้วไปเล่นคอนเสิร์ตไปได้หมดก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมคนดูก็ยังเหมือนเดิมนะใช่ก็อาจจะอะไรอ่ะแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะเขาเฟิร์มมีฐานะขึ้นใช่มีฐานะขึ้นก็หน้าดูเหมือนเดิมนะใช่ขึ้นดูดูสมบูรณ์อะไรบ้างเล็กน้อยแล้วก็อาจจะเป็นพวกเด็กๆยังเด็กจริงๆแล้วตอนนั้นยุค90ตอนนี้ก็ปันประมาณ10ปีแล้วนะ10กว่าแล้วครับพี่คะประมาณ16ปีอะไรเงี้ยก็จริงๆผมออกอัลบั้มตามแบ็คเฮดเข้ามาครับตอนนั้นคือเพลงเขาฮิตไปแล้วแล้วผมก็เพิ่งโผล่เข้ามาแล้วได้มีโอกาสร่วมเล่นเวทีเดียวกับเขาโอ้โหเป็นไงครับพี่เป็นเกียรติมากวันนี้ด้วยขนาดผมได้ยินเพลง2ทางนะวันผมได้ยินศิลปินม้าไม้นี่ก็ตื่นเต้นนะมันเฮ้ยนึกถึงสมัยก่อนเลยว่ะคนร้องตามหมดเลยนะพี่เมื่อกี้เนี่ยขอบคุณมากก็รู้สึกว่าก็ยังไม่คือเราไม่รู้อ่ะเราก็ไม่ได้เล่นเวทีใหญ่ๆอย่างนี้มานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนดูเขาจะมีการตอบรับยังไงบ้างแต่วันนี้บอกตรงๆนะไอ้ตอนที่ร้ององศาที่ต่างกันเนี่ยแล้วเขาช่วยเราร้องเนี่ยนั่นคือแบบความรู้สึกจริงๆนะคือแบบมันตื้นตันมากๆอะไรเงี้ยเป็นภาพเราพี่กับเขาถ่ายรูปกันนะเวลาเขารู้สึกแบบอยากจะถ่ายเก็บไว้เล็กๆแล้วใช่เคยได้ผ่านมาด้วยกันนะพี่จะมีผลงานในอนาคตอ๋อเดี๋ยวจะมีซิงเกิลต่อๆไปเนี่ยครับพอตอนนี้ซิงเกิลที่แล้วนี่ก็2ปีแล้วนะพี่มันจริงๆก่อนหน้านี้มีซิงเกิลชื่อเพลง Earth นะครับแต่ว่าปล่อยเป็นแบบใน YouTube อะไรเฉยๆอะไรเงี้ยสามารถติดตามได้ที่ไหนครับพี่ดอกจัน1238106ครับมีรหัสดาวน์โหลดFacebook นะครับ facebook.com/the must tone ครับหรือ tone T-O-N-E เลยครับมีโอกาสแล้วก็มาติดต่อมาคุยกันครับวันนี้มีหลายวงนะครับผมมาดูกันตอนนี้วงเปล่าวงเปล่าโอเคครับสวัสดีครับมาดูเปล่าคนเรามีต้นทุนชีวิตที่ต่างกันต้นทุนที่ว่านี้เป็นต้นทุนทางใจที่มุ่งมั่นทำตามฝันใจที่คิดในสิ่งที่ต่างใจที่ยอมรับแต่ไม่เคยยอมแพ้ใจที่เข้มแข็งพอที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อยู่ที่ใจจะเลือกเพราะชีวิตเป็นของเรา Life has no limit